สวัสดีครับวันนี้มาพบกับประวัติของหาดบางแสนกันนะครับหาดบางแสนในทะเลอ่าวไทยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักและนิยมอย่างยาวนานของนักท่องเที่ยวด้วยความที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยการเดินทางรถยนต์ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษมีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุขหาดบางแสนได้ชื่อนี้มาจากนิทานพื้นบ้านความรักของชายหนุ่มที่มีชื่อแสนกับหญิงสาวที่มีชื่อสามมุกที่ไม่สมหวังในความรักจึงพากันไปกระโดดน้ำตายและกลายเป็นชื่อสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีรวมถึงศาลเจ้าแม่สามมุกที่อยู่ใกล้เคียงกันหาดบางแสนรวมไปจนถึงพัทยาในช่วงเทศกาลของทุกปีจะมีสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์และประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่นที่เรียกว่าวันไหลจึงจะจัดหลังประเพณีสงกรานต์ในส่วนอื่นๆน้ำทะเลที่หาดบางแสนในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปเป็นเวลาประมาณ5เดือนจะมีความใสเหมือนกับน้ำทะเลที่หาดทรายในต่างประเทศเช่นมัลดีฟส์โดยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำของทุกปีเป็นชายหาดใกล้กรุงเทพมีชายหาดยาว6กิโลเมตรจึงมีถนนบางแสน1สายตัดเรียบชายหาดตลอดทั้งเส้นถนนเส้นนี้เรียงรายไปด้วยร้านอาหารร้านของขายของและที่พักมีเก้าอี้ใบสำหรับพักผ่อนริมชายหาดใต้ร่มเงาทิวมะพร้าวเหมาะสำหรับนั่งนั่งนอนนอนทานอาหารทะเลไก่ย่างต้มตำรับลมชมวิวทะเลหาดบางแสนในวันหยุดคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ค่อยมีชาวต่างชาติชายหาดบางแสนเป็นชายหาดที่ลงเล่นน้ำได้หาดบางแสนที่ดูเหมือนหาดทรายค่อยๆลาดไม่อันตรายน้ำทะเลไม่ใสทรายละเอียดสีน้ำตาลเหมือนเนื่องจากมีตะกอนจากปากแม่น้ำบางปะกงถ้าให้เทียบกับพัทยาแล้วหาดพัทยาจะสวยกว่าในช่วงที่น้ำลงจะเห็นรูปูและรูลมจำนวนมากที่หาดบางแสนหาดบางแสนใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแหล่งในระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน30นาทีเช่นจุดชมวิวแท่นถนนคนเดินบางแสนศาลเจ้าแม่ขาสามมุกแหล่งอาหารทะเลอ่างศิลาแหล่งที่ทำโคกหินคุณภาพหาดวอนนภาหาดเรียบๆเหมาะกับการพักผ่อนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนไปดูปลาสายทะเลสวยๆและแหล่งซื้อของฝากตลาดหนองมนสามารถจัดโปรแกรมไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือ2วัน1คืนก็ได้มีทั้งวงเวียนหาดบางแสนเตียงผ้าใบเครื่องบินโฟมเรือสกูตเตอร์